แฟนๆรายการทาง Voice TV Daily Dose นะครับแล้วก็ Wake Up ทุกคนนะครับนี่ผมมานั่งอยู่ในสตูดิโอนะฮะรอที่จะบันทึกอะไรนิดนึงนะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมนั่งคิดในเรื่องนึงซึ่งสำคัญมากทีเดียวแล้วผมคิดว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็คือมันมีความพยายามวาระที่จะคุมการระบาดของไวรัสใช่มั้ยฮะใช่แล้วก็ถูกต้องแล้วแล้วก็ระบาดมันไวรัสมันก็หยุดระบาดแล้วแล้วคนที่พยายามที่เอาตัวเลขมาขู่ว่าเฮ้ยเห็นไหมเมื่อวานนี้ยะลาอีก40คนเฮ้ยต่อให้ที่ยะลาติด40คนเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคุมไม่อยู่การซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเป็นเรื่องปกติเพราะไวรัสนี้มันติดเชื้อระหว่างคนสู่คนได้ประเด็นมันแค่อยู่ที่ว่าอัตราการตายที่แท้จริงเท่าไหร่ถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อมันสูงมากกว่าที่เราทราบก่อนหน้านี้ก็แปลว่า fatality rate ที่แท้จริงเนี่ยมันต่ำยังมีคนกล้าเถียงกับผมไหมครับว่า fatality rate ที่แท้จริงมันต่ำคุณไปอ่านงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มันเริ่มลงในjournalในต่างประเทศแล้วผมไม่รู้ว่าทีมที่ปรึกษาที่เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยเขาติดตามอัปเดตตนเองกับรายงานตัวเลขอัตราการตายที่แท้จริงอยู่บ้างหรือไม่ในเมื่ออัตราการตายที่แท้จริงมันต่ำมากกว่าที่ก่อนหน้านี้ไปจินตนาการกันเยอะและโศกนาฏกรรมที่ใหญ่ที่สุดก็คือ Imperial Paper ของอังกฤษที่เอาตัวเลขที่มั่วไปหลอกนายกและรัฐบาลของอังกฤษและโทษทีตัวเลขที่เอามาใช้ในการข่มขู่ให้นายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยต้องปิดบ้านปิดเมืองเนี่ยจำได้ไหมฮะในช่วงต้นเดือนเมษายนตัวเลขนั้นถึงเวลาตอนนี้ผิดหมดเลยตัวเลขนั้นผิดหมดเลยที่ประมาณการเลยว่าถ้าไม่ล็อกดาวน์ตายเป็นหมื่นนะติดเชื้อเป็นแสนอะไรเงี้ยโทษทีฮะตัวเลขที่เอาไปให้นายกวันนั้นผิดหมดแล้วมาจนถึงวันนี้ที่ตลกที่สุดก็คือว่ามีคนพยายามที่จะอ้างว่าตัวเลขมันต่ำขนาดนี้เพราะว่าเราล็อกดาวน์เฮ้ยคุณอย่าหลอกตัวเองมันไม่ได้มีหลักการทางวิทยาศาสตร์และคุณก็รู้มันยังไม่ได้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์เลยว่ามาตรการที่เราใช้มาเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวเลขมันต่ำขนาดนี้มันอาจจะเป็นปัจจัยภูมิอากาศก็ได้มันอาจจะเป็นปัจจัยด้านอื่นๆและเป็นเซลฟ์ดิสซิปลินของคนไทยกันเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมาตรการของภาครัฐเลยแน่นอนไอ้ที่เกี่ยวกับเคอร์ฟิวและมาตรการของพรกฉุกเฉินอันนี้ไม่ใช่อย่าหลอกตนเองฮะสบคอย่าหลอกตนเองฮะพรกฉุกเฉินและเคอร์ฟิวไม่ได้มีผลในการลดอัตราผู้ติดเชื้อถ้าจะมีผลบ้างอาจจะเป็นพฤติกรรมของคนไทยเราไม่เช็คแฮนด์เราไม่ชิคคิสเราไม่ได้ตะโกนใส่กันแบบอย่างผมตะโกนอย่างเงี้ยน้ำลายกระเด็นเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเรามีความกลัวในระดับหนึ่งของไวรัสนี้แล้วนี่กลับมาที่ประเด็นใหญ่ที่ผมบอกอัตราติดเชื้อเพิ่มขึ้น so what อัตราติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันทั้งสื่อและสบคไม่ต้องไปใส่เครื่องหมายเอสเจรีมันเป็นเรื่องปกติคุณไปดูอัตราการติดเชื้อโรคระบาดอื่นที่มีอยู่ตอนนี้ดิฮะแล้วคุณลองรายงานมันดูดิยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผมแนะนำให้ดูอัตราการลดลงของการจ้างงานในไตรมาสต่อไปน่ากลัวกับไวรัสไม่รู้กี่เท่าอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโวยวายและจนถึงเวลานี้เขายังไม่โวยวายเพราะว่าถ้าเขาโวยวายเดี๋ยวจะมีคนหาเรื่องผู้ประกอบการกลางคืนเนี่ยนะฮะสถานบันเทิงเนี่ยเขามีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกันนะฮะไม่ใช่แค่ร้านอาหารนะและโรงแรมขนาดเล็กขนาดกลางซึ่งเขาแทบจะอยู่ไม่ได้นะเวลานี้เนี่ยนะฮะพวกนั้นก็น่าสงสารอยู่แล้วว่าแต่ว่าอย่างน้อยพวกนั้นเขาเริ่มกลับมาประกอบกิจการได้บ้างเมื่อวานผมไปกินร้านอาหารร้านนึงอร่อยมากเลยกินเสร็จก่อนกินก็มีเจ้าหน้าที่พนักงานเขาก็บอกว่าเฮ้ยปลื้มต้องพูดต่อไปไม่งั้นรัฐบาลเขาไม่ถอยแล้วเขาไม่ยอมคลายล็อกหรอกและการคลายล็อกกึ่งทางแบบนี้มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจริงๆเพราะความเชื่อมันไม่กลับมาเพราะว่าคุณมีโฆษกสบคซึ่งผมก็เพิ่งทราบว่าเรียนจิตแพทย์เนี่ยพยายามกล่อมจิตประชาชนให้กลัวทุกวันซึ่งคุณจะทำไปหาอะไรผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเลยนะในเชิงจรรยาบรรณที่คุณมานั่งกล่อมจิตประชาชนให้กลัวทั้งที่เขากลัวอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นธุรกิจกลางคืนผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผับบาร์สถานบันเทิงต่างๆเนี่ยนะฮะรวมไปถึงแม้กระทั่งร้านอาหารเนี่ย
คุณทำให้เขาต้องปิดตั้งแต่สองทุ่มเนี่ยเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านทันสี่ทุ่มเขาก็เสียรายได้ช่วงดินเนอร์ไปเท่าไหร่แล้วบนตักกะอะไรบนตักกะก็คือว่าปล่อยให้คนมานั่งกินข้าวนอกบ้านไม่ได้มานั่งดื่มแอลกอฮอล์นอกบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าอันนั้นคือจุดแพร่เชื้อที่หลักน่ากลัวมากโทษทีฮะคุณทำเศรษฐกิจพังพินาศขนาดนี้ด้วยการปิดบ้านปิดเมืองโดยอ้างไวรัสซึ่งไม่ได้ระบาดแล้วเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคุณไปมีจุดแจกของให้กับสสให้กับบรรดานักสังคมสงเคราะห์ซึ่งจิตใจดีสสและนักสังคมสงเคราะห์ที่ไปแจกของผมชื่นชมดีกว่าผมแน่แต่ว่าคุณไปสร้างจุดใหม่ให้มีโอกาสให้คนมานั่งยืนหรือยืนติดกันทั้งที่ถ้าคุณไม่ปิดเศรษฐกิจตั้งแต่แรกเนี่ยคุณก็ไม่ได้สร้างจุดแออัดใหม่เลิกยุ่งกับชีวิตประชาชนยิ่งคุยไปบังคับให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เนี่ยคุณยิ่งสร้างปัญหาอื่นตามมาแล้ววันนี้ผมยังไม่อยากสวดเรื่องโรงเรียนนะฮะเพราะว่าเรื่องโรงเรียนนี่ผมมาถึงขั้นที่ผมเอือมระอาอย่างมากกับกระทรวงศึกษาธิการเห็นเวียดนามไหมฮะรอบนี้เด็กไทยแซงเด็กไทยจะไม่ทันเด็กเวียดนามแล้วเนี่ยเด็กเวียดนามไปเรียนหนังสือแล้ววันนี้ไปเรียนแล้วที่โรงเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ระบาดในเวียดนามและโทษทีต่อให้มันระบาดมันไม่ได้เคยระบาดในสถานศึกษาและมันมีงานวิจัยมาแล้วผมต้องมาอ้างอิงงานเดิมๆผมไม่อ้างได้ไหมคุณไปขุดอ่านเองแล้วกันผมโพสต์ไปหมดแล้วเด็กเนี่ยไม่ได้มีรีเซพเตอร์มากดีพอที่จะติดเชื้อแล้วเอาไปแพร่ไม่ใช่ไม่ติดนะฮะเชื้อมันวิ่งผ่านเรามันก็เหมือนถ้าคุณเอาเชื้อมาให้เชื้อโควิดมาให้ผมมันก็ติดประเด็นมันแค่ที่ว่ามันมีรีเซพเตอร์ที่จะติดในระดับที่มีอาการถึงขั้นรุนแรงและป่วยบาดเจ็บล้มตายสาหัสแพร่เชื้อได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ซึ่งมันไม่ได้เด็กไปเรียนหนังสือได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องมา e-learning บ้าบอคอแตกทำลายสายตาเด็กทุกวันนี้ที่คุณขังเด็กทุกคนอยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะเขาไปเรียนพิเศษก็ไม่ได้เรียนดนตรีก็ไม่ได้ไปซ้อมเตะฟุตบอลกับเพื่อนก็ไม่ได้จะไปตีแบตที่คอร์ดแบตยังไม่ได้เลยนโยบายประสาทอะไรใช้ตะกาตรงไหนคิดสุขภาพของเด็กในวันนี้ทั้งประเทศเนี่ยอ่อนแอลงเพราะนโยบายเส้นคิดของกระทรวงศึกษาอย่างนี้สุขภาพเด็กทั้งประเทศอ่อนแอลงเพราะนโยบายห่วยๆของคุณถอยได้แล้วมันจบแล้วครับหรือคุณอยากให้มันเป็นนิวยอร์กคุณอยากให้มันเป็นลอนดอนซึ่งพวกนั้นนโยบายเขาก็เดินทางในแนวทางที่มันไม่เวิร์กนะเมื่อเทียบกับสวีเดนแต่เขาทำไปแล้วแล้วตัวเลขเขาสูงกว่าก็ยังพออ้างได้ที่ผมพูดทั้งหมดนี้ผมไม่ได้เล่นเกมแล้วผมไม่ได้จอยการวิพากษ์วิจารณ์การด่ารุนแรงแบบนี้แต่ว่ารอบนี้คุณทำแบบมันเกินไปมันไม่ฉุกเฉินแล้วและต่อให้มันระบาดจริงหนักกว่านี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่านี้มันก็คุมสถานการณ์ได้โดยที่ไม่ต้องสร้างผลกระทบทางด้านการศึกษาการเรียนและทางเศรษฐกิจที่ร้ายกาจยัดเละเทะขนาดนี้ประชาชนก็ร่วมมือผมก็ร่วมมือรอบแรกที่ปิดถึงวันที่12อ่ะผมไม่ด่าผมไม่วิจารณ์นะผมปล่อยรัฐบาลปิดถึงวันที่12เมษายนหลังจากนั้นคุณเลื่อนมาอีกถึงปลายเดือนเมษาซึ่งก็น่าจะพอแล้วได้คืบเอาศอกได้ถึงสิ้นเดือนเมษาและเอาถึงสิ้นเดือนพฤษภาไม่มีใครเขาไว้ใจเลยฮะว่าคุณจะพอถึงสิ้นเดือนพฤษภารู้ได้ไงส่งคนไปตรวจเชื้อถ้าตรวจอีกสักแสนหนึ่งก็เจอตัวเลขกระสูงขึ้นก็อ้างได้ไม่มีใครเขาไว้ใจเรื่องเปิดเทอมคุณจะให้ผู้ปกครองไว้ใจคุณนะว่าพอถึงวันที่1กรกฎาคมเด็กจะได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแบบที่เวียดนามเด็กก็ได้เรียนกันแบบที่เดนมาร์กแบบที่สวีเดนแบบที่สวิสแบบที่ญี่ปุ่นก็ได้เรียนกันแล้วเลิกอ้างฮอกไกโดนะฮะคุณไปดูตัวเลขฮอกไกโดแล้วคุณมาอ้างมั่วๆมันหลอกคนไทยถึง1กรกฎาคมจะได้ไปเรียนที่โรงเรียนหรือเปล่าถ้าคุณตัดสินคุณไม่ได้เรียนอยู่ดีให้เรียนที่บ้านใช่มั้ยมันหมดเวลาที่คนจะไว้ใจรัฐบาลในการตัดสินใจเรื่องพวกนี้แล้วเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวยกเว้นซะว่าประสิทธิภาพของรัฐบาลในการจัดการกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมันรุมเร้ามากขึ้นในแบบที่มันเป็นเหวแล้วเดี๋ยวผมไปบันทึกรายการต่อฮะสวัสดีครับ